นิราเนี่ยไปเอาของให้แม่ยอดค่ะเดี๋ยวก็มาละค่ะรอแป๊บนึงนะคะแทนที่แก้ตัวแทนเพื่อนรีบไปตามมันมาให้ฉันดีกว่าไหมล่ะคะก็แล้วมันจะมีใครเล่าที่ฉันคุยอยู่เนี่ยจะมีใครนอกจากกระเทยตัวควายตัวดำๆอย่างแกเนี่ยฮะไปสิอ่ะมาพอดีเลยคิดว่าจะต้องจุดธูปเรียกก็ควรนะวันก่อนโน้ตสนุกจะให้คนอื่นแต่งอยู่ๆมาเปลี่ยนใจมาแต่งให้มันก็ดีแค่ไหนแกว่ายังไงนะคุณนางรองแถวนี้ไม่มีใครเป็นขี้ข้าคุณได้พูดจาอะไรให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ขี้ข้าแต่ก็แค่ลูกจ้างในงานนี้เธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอฮะส่องกระจกดูหน่อยไหมมีแต่แรงงานรายวันเท่านั้นแหละที่อยู่ข้างแกน่ะทำตัวเลิศเลอแต่ไม่มีปัญญาออกไปเดินเฉิดฉายอยู่ข้างนอกแล้วฉันจะมาช้ามาเร็วเนี่ยมันก็เรื่องของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่จำเป็นจะต้องระวังคำพูดอะไรกับคนอย่างแกเลยด้วยซ้ำจำไว้โอ้ยตายอะไรกันคะน้องรองเสียงดังออกไปข้างนอกเลยเนี่ยโอ้ยพี่ขอนะวันนี้อย่ามีเรื่องกันเลยเฮ้ยนี่จะไม่ทันอยู่แล้วรู้ไหมคะเอาไงคะจะให้คนอื่นมาแต่งแทนนิราไหมไม่ค่ะรองจะให้นิราแต่งหน้าให้นี่ล่ะโอเคไหมจ๊ะนี่ทำได้ค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะที่เป็นบนเวทีนิดนึงที่เราต้องจัดคู่จัดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วสวยค่ะสวยมากสวยที่สุดเลยน้องรองนี่นางแบบอาชีพเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยแหมเสียดายแทนคุณชัดเนาะไม่ยอมมาเดินคู่กับน้องรองปล่อยเขาเถอะค่ะรายนั้นเขาขี้อายจริงๆเออแต่รับรองเลยค่ะเดี๋ยวพอน้องรองออกจากเวทีไปนะบรรดาลูกชายคุณหญิงคุณนายนะต้องอู้ยตาลุกวาวกันเลยละค่ะแหมอย่าให้ตาลุกวาวมากจนเกินไปเลยค่ะเพราะว่าชัดเนี่ยนะคะเขาขี้หึงมากๆเลยค่ะนี่เหนื่อยไหมจ๊ะเออเดี๋ยวแต่งมะนาวได้เลยนะทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็เอาแบบสวยที่สุดเลยค่ะแต่ว่าเหมือนจะยังมาไม่ถึงนะคะคุณหญิง อะไรก็ตะกี้เห็นจิบบอกว่าเขากำลังเดินทางมาจะถึงอยู่แล้วนี่เฮ้ยงานมันจะเริ่มอยู่แล้วตายแล้วทำไมทำแบบนี้นะเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยดีไหมคะพวกพลุไฟดังแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดับค่ะจะไปแคร์ทำไมคะกล้าผิดนัดเวลางานเราได้ยังไงแอบเห็นด้วยกับคุณลังลองนะคะคุณหญิงยอดกลัวจะไม่ทันนะคะแล้วจะเอาใครอ่ะพี่ยอดรองเดินแทนได้นะคะอุ๊ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะต้องเดินออกมาพร้อมกันคนเดียวใส่2ชุดไม่ได้ค่ะแต่ว่ายอดขออนุญาตนำเสนอแบบนี้นะคะคุณหญิงแล้วแต่ยอดแล้วกันนะแต่ยังไงก็ขอให้ลองมะนาวจนนาทีสุดท้ายแล้วกันนะนี่จ๊ะฝากด้วยนะค่ะเปลิดปลิวแขวงคว้างชีวิตฉันดังใบไม้ที่ฉันเป
ฉันปรารถนา